บายดีมีภูมิขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาก็ได้จะได้หน้าใหญ่สบายดีสบายดีแมนสบายดีสบายดีทุกคนทุกท่านรอคุณมาดูก่อนสบายดีทำไมต้องปัดผมมื้อนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของออแกไนเซอร์เนาะเพราะว่ามีหลายคนถามเขามาว่าเป็นฮอเป็นจังไรแล้วฮอใส่แล้วออแกไนเซอร์ก็คือคนที่จัดงานให้เราที่ลาวนะครับผมเรียบผมเรียบร้อยผมเรียบมากไม่ใช่ที่ไทยไม่ใช่ที่ไทยนะที่ไทยเกลียดความผมเรียบจังเขาอยากให้ผมเรียบโอเคโอเคผมพองผมพองรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงรอคนมาดูเพราะว่าไม่อยากจะแบบพูดซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งให้แชร์ไหมเนาะโทรศัพท์ฉันไปไหนโทรศัพท์ฉันไม่รู้สบายดีถ้าแป๊บนึงเด้ออ๋อนี่ไงเนี่ยโทรศัพท์มื้อนี้นอกจากจะเว้าเรื่องของออร์แกไนเซอร์นั่นแหละเป็นลักเลยเพราะว่าหลายคนถามทั้งคนที่ฮู้จักเจอกันก็ถามบางคนก็จะส่งข้อความมาถามส่วนตัวแน่เนาะหลายคนก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันเบอร์ทุกคนเลยหัวใจรัวๆเขาบอกขอบใจขอบใจเด้อน่าจะได้แล้วเนาะบอกแล้วนะก็คือเรื่องของเรื่องตอนที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนก็อาจจะฮู้เรื่องว่าเกิดกันมีปัญหาเรื่องออร์แกไนเซอร์ของงานแต่งของเปิ้ลกับพี่ฟุกเนาะสุดท้ายก็มีปัญหาอีหลีแหละตามที่ผู้คนทุกคนฮู้แต่ว่าเราก็ได้เว้ากับเฮาว่าเราจะรับผิดชอบด้วยกันสดไส้เงินสดไส้เงินนี่บ่แม่นค่าเสียหายเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจสดไส้เงินนี่แม่นเงินของเฮาเองที่ให้เราไปแล้วเราเพียงเฮาเพียงแค่ขอเงินคืนเพราะว่าสิ่งที่เราเว้ากับเปิ้ลไว้บ่ได้เป็นตามที่ตกลงเลยบ่ได้เป็นแม่นเฮายังได้เอาเจ้าอื่นแบบคล้ายๆว่าเอาเจ้าอื่นมาเฮ็ดแทนจังซี่นะเฮาก็เลยเพียงแค่ขอเงินเฮาคืนเฮาบ่ได้อยากจะขอเค้าเรียกอะไรเรียกร้องค่าเสียหายเฮาบ่ได้มีการที่ห้องค่าเสียหายอีหยังทั้งสิ้นเนาะกะเงินที่เฮาได้คืนนั่นแหละมันค่าเสียหายของเฮาเนาะแต่ว่าเปิ้นกะฮักเงินค่าดอนจันเนาะค่าห้องแฮมหยังให้เราหมดเพราะว่าเปิ้นคิดว่าการที่ว่าแขกเฮามาแล้วก็แขกเฮากินข้าวกินหยังกะแม่นส่วนของเฮามันบ่แม่นส่วนความผิดพลาดของorganizer เนาะอันนั้นเป็นเปิ้ลเป็นคนจ่ายเองทั้งเมิดอยู่แล้วเนาะกับที่เราเอาเงินมาจําไป 800,000 กว่าบาทนั่นแหละสุดท้ายเนาะฮอดมือที่บานัดจ่ายแล้วก็บอกเฮาว่าเราบ่มีเงินจ่ายพอเราบ่มีเงินจ่ายเฮาก็ถามเราว่าจะเฮ็ดจังได๋โอเคแหละในอารมณ์ของเปิ้ลก็บ่ได้ดีน่ะหลายหรอกกับบ่ได้มักเราอยู่แล้วก็สั่งเราอยู่แล้วว่าซาตอนนี้กะค่อนข้างที่จะเว้ากันบ่ค่อยดีปานใดแต่ก็บอกหั่นแหละว่าเจ้าเว้าบ่ม่วนเจ้าก็สิเอาจังได๋เจ้าก็เว้ามาว่าแบบเจ้าสิจ่ายเงินข่อยมื้อใดอีหยังจังซี่นะแต่สุดท้ายเรากะเฮ็ดจังได๋เราก็บ่มีเงินทั้งให้เปิ้ลแล้วก็ทั้งดอนจันเนาะเรากะบ่มีเงินให้พัดมาพัดตั้งแต่วันที่8เนาะที่งานแต่งเฮา8เสร็จปุ๊บก็เป็นวันที่10วันที่10ประมาณนั้นแหละวันที่14ใช่แล้วก็ผัดมาเป็นวันที่2014ก่อน14นี่คือมีดีลจ่ายกับโรงแรมใช่ซึ่งโรงแรมเราก็ตกใจเหมือนกันว่ายังไม่จ่ายโรงแรมเลยกับอันนี้เราเคยมาพูดละเขาเคยมาบอกแล้วเนาะว่าที่เปิ้ลมาจำฮุงแฮมไปดีลแรกที่เราบอกเปิ้ลว่าขอเงินมาจำเด้ออันนี้เปิ้ลก็มีไลน์แชทของเรามีแคปเจอร์เบิร์ดเนาะว่าขอเงินมาจำแน่ 250,000 ค่อยจะไปจ่ายฮุงแฮมเพื่อจะล็อกมือเราตัวเปิ้ลแบบนั้นเนาะเปิ้ลก็เลยโอเคเปิ้ลก็เอาเงินสดให้เราเลยเพราะว่าเอ้ยเปิ้ลเอ้ยไม่มีเวลาเนาะเอาเงินสดไปให้เราเลยแล้วก็มีการเซ็นรับเงินอย่างแล้วมีใบเซ็นไม้เฮาแล้วเรากะเอาไปมาจากมุ้งแฮมเพียงแค่8ล้านกีบ8ล้านกีบแบน 32,000 บาทเนาะโดยประมาณตั้งแต่มื้อนั้นวันที่6เดือน6ดอนจันได้เงินเพียงแค่ 30,000 บาท 32,000 จนฮอดมื้องานแต่งเออแล้วเฮาก็เพิ่งเฮาก็หากะฮู้เนาะว่าเอออ่ะกระจบไปตกไปปัญหานั้นความหมายมันว่าเราบ่ยอมที่จะเอาเงินไปจ่ายให้ดอนจันตามที่ตกลงใช่จนสุดท้ายเราก็มาสารภาพผิดทางเมิดแล้วแหละเนาะกับแมนมือวันที่16 15หรือ16ประมาณนี้เราบอกว่าโอเคเราบ่มีเงินจ่ายเปิ้นแล้วแล้วก็บ่มีเงินจ่ายพี่ฟุกแต่เราขอโอกาสแล้วเรากะขอหลังวันงานขอหลังวันงานคอนเสิร์ตที่ว่าเมื่อทุกคนก็น่าจะได้เบิ่งเนาะได้ไปเนาะคอนเสิร์ตบ่แน่ใจว่ามีไผฮู้บ่แต่ว่ามันมีคอนเสิร์ตเราที่ว่ามี
วงดนตรีไทยอย่างมาศิลปินไทยมาหลายคนเนาะก็เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แต่เปิ้ลกับฮู้ว่าเราเฮ็ดประสบความสำเร็จไปได้จังได๋แบบว่าหลังจากที่ฮู้มากับแมนมีมูหลายคนไปซอยมูกับแมนนักธุรกิจอื่นๆที่ว่าข้าเจ้ายื่นมือเข้าไปซวยเพื่อให้งานนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จได้เพื่อให้งานบ่ล่มมาซะซาเพราะว่ามันก็ลงทุนไปหลายแล้วเนาะสุดท้ายเรากลับมาขอเปิ้ลกับพี่ฟุ๊กเนาะบอกว่าให้เฮาหั่นอะไรนะขอความเห็นใจขอโอกาสเฮากะก็ขอหลังวันงานมันตรงกับวันที่18ใช่งานวันที่18ก็เลยขอเป็นวันที่20เคลียร์เงินซึ่งเราโอเคเคลียร์เงินก็มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งหมด 806เกือบ 900,000 ประมาณว่า 900,000 แล้วกันของเราก้อนนึงแล้วก็ของนอนโรงแรมอีกก้อนนึงซึ่งเราขอแมนเราบอกว่าเราขอโอกาสแล้วเราก็สารภาพผิดเนาะเราก็บอกว่าเรายอมหักเพราะว่าเปิ้ลได้ล้มกับโฮงแฮมดอนจันครับโฮงแฮมดอนจันกะบอกเฮาว่าหากก็ได้เงินมาจำเพียงแค่ 32,000 เปิ้ลก็ตกใจแฮงว่าเฮ้ยได้จังไดแล้วเปิ้ลก็เอาหลักฐานการจ่ายอย่างกับเจ้าเบิงสุดท้ายกะถือว่าโป้เช่ฮะแหละว่าสุดท้ายกับโป้แตกออกมาขายหน้าเราเองว่าเราหันบ่ได้เอาเงินไปจ่ายแล้วเรากะเปิ้ลก็เลยแคปลักฐานทั้งเมิดไปให้เท่าหลิงเนาะแล้วเรากะยอมรับสารภาพว่าเราบ่ได้เว้าตรงตั้งแต่แรกเราก็ยอมรับสารภาพมาแหละว่าเราตัวต้มเฮาตั้งแต่แรกหั่นแหละไปสุดท้ายบ่ได้พูดความจริงตั้งแต่แรกโอเคบ่เป็นหยังเปิ้ลกับพี่ฟุกก็เลยว่าก็ให้โอกาสโอเคก็ได้เรากับว่าโอเคเราขอโทษเด้อที่เราบ่ได้เว้าความจริงแต่แรกขั้นสั้นฮอดนาทีนี้แล้วมันก็บ่มีทางออกอื่นแล้วเราบ่มีเงินจ่ายคืนเราก็เลยขอเป็นวันที่20ใช่ขอเป็นวันที่20แล้วเฮาก็เลยว่าเราขอโอกาสเนาะเราบอกว่าคันแล้วงานวันที่18เนี่ยเราจะมีเงินจ่ายแน่นอนเราบอกเรามั่นใจเราหับประกันว่าเรามีเงินจ่ายแน่นอนเปิ้นก็บอกว่าโอเคได้บ่เป็นหยังคอยให้โอกาสเจ้าได้คันเจ้าคืนว่าเจ้าสิรับผิดชอบเรื่องนี้แท้ๆมีคนถามว่าได้เงินคืนมั้ยไม่ได้ค่ะสรุปให้ฟังเนี่ยก็ตอนเนี้ยเค้าขอเลื่อนเป็นวันที่20เพราะเหตุผลของเค้า20นี่คือเดือนที่ผ่านมานะเดือนที่ผ่านมาเดือน11นะคะเดือนพฤศจิกแต่ถามว่าทำไมเรา2คนถึงยอมให้เลื่อนเป็น20เพราะเหตุผลของเค้าบอกว่าเค้าจัดงานวันที่18เค้าจะได้รับเงินเค้าได้เงินจากบัตรค่าบัตรค่านู่นจากสปอนเซอร์ก็19เว้นวันนึงให้เค้าโอเคเคลียร์เงินเนาะใช่แล้วก็20ก็จ่ายเราบังเบอร์วันที่19เป็นวันอาทิตย์ด้วยใช่หลายอย่างประกอบกันหลายอย่างประกอบกันเราก็เลยโอเคได้ไม่เป็นไรก็20ก็เชื่อใจกันคือเราก็ยังเชื่อใจเขาอีกเนาะคือมันไม่ใช่เชื่อใจเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อใจแล้วมันไม่ค่อยเชื่อใจหรอกเราก็เลยให้เขาก็เซ็นเช็คใช่สุดท้ายก็ได้รับคำคุณพ่อทั้งพ่อเปิ้ลที่อยู่ฝั่งลาวแล้วก็พี่สาวอะไรเงี้ยเราก็คุยกันว่าไม่อยากให้เชื่อใจเขาแต่ว่าก็ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็เซ็นเช็คมาก็ให้โอกาสได้สุดท้ายเราทำยังไงเราก็เลยให้เขาแต่เขารับสารภาพหมดนะเราก็รับสารภาพทางเมืองลาวว่าเราตั้งใจตัวต้มแต่แรกและกาตอนนี้ขอโอกาสครั้งสุดท้ายให้เราสุดท้ายเปิ้ลก็เลยเอาไปคือเปิ้ลกับพี่ฟูไม่ได้ไปเนาะแต่เป็นครอบครัวเปิ้ลไปเนาะให้เราขึ้นไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็เหตุบทบันทึกแล้วก็จำโป้ไว้จำโป้คืออันเนี้ยพี่ฟูนิ้วโป้จำโป้ไว้เนาะว่าเรารับสารภาพทางเมิร์ดแล้วเราก็ว่าความจริงแล้วความหมายแม่นเราก็บอกแหละเราความจริงให้ฟังทางเมิร์ดว่าเราได้หลอกตัวต้มให้เปิ้ลได้บอกเปิ้ลกับพี่ฟูเอาเงินพวกเปิ้ลไปก่อนเอาเงินพวกเปิ้ลไปก่อนเอ้ยเธอหมาเป็นไรอ่ะชิวมามันจะคือได้บอกความจริงทางเมิร์ดว่าเราเอาเงินเขาไปก่อนแล้วก็บ่ได้มาจำภายในอย่างซิ่งสั้นเนาะสุดท้ายกะเฮ็ดบทบันทึกสารภาพไว้เบิร์ดแล้วกันยอมเซ็นเช็คไว้เพราะว่าเรากับมั่นใจว่าเราจะมีเงินเขามั่นใจว่าเงินใจคือพี่ฟุกรู้ว่าเขาเซ็นเช็คเนี่ยเราก็สบายใจมากเขาก็สบายใจได้คือการเซ็นเช็คเนี่ยมันคือการที่แบบว่าฉันจะจ่ายเงินวันนี้มันไม่ใช่หลอกเราไปวันเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาจะโอนมันไม่รู้โอนหรือเปล่าแต่ว่าเซ็นเช็คมันเหมือนกับว่าเนี่ยวันที่20เนี่ยเดี๋ยวบัญชีเงินนะจะตัดจากบัญชีเขามาเข้าบัญชีเราแน่นอนนะแค่เราเอาเช็คอะไปเข้าแค่นั้นเองใช่ทีเนี้ยพออ่ะโอเคพอฮอดมันก็ดำเนินมันก็ดำเนินการเวลามาเนาะเราไปจ้ำโป้ใช่ไปดูหมาให้หน่อยแบบวันหมาสงสารแบบว่าหลังจากที่ว่าเราจ้ำโป้อย่างสารภาพเซ็นเช็คไว้เนาะเฮากับเปิ้ลก็ได้เช็คใบหนึ่งแล้วกับทางของดอนจันก็ได้เช็คใบหนึ่งเนาะไม่เป็นไรพี่ฟุกกลับมาก่อนไม่เป็นไรพี่ฟุกทางเฮาก็ได้เช็คเรียบร้อยเนาะหลังจากที่ได้เช็คแล้วเฮากับท่าทีนี้วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่ามื้อนั้นน่าจะประมาณวันที่15 16ประมาณนี้หลายวันนะเธอ4วันเฮาก็เลยมีการมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหน่อยนึงแบบว่า
เช็คขันที่เซ็นแล้วปุ๊บกะเช็คก็จะอยู่กับเอ้ยไม่มีอยู่กับเอ้ยเปิ้นเนาะซึ่งเช็คขันของเปิ้นเนาะบ่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ของดอนจันก็อยู่กับเอ้ยไม่มีพอมื้อนั้นโรงแรมดอนจันบ่ได้มามื้อนั้นโรงแรมดอนจันบ่ได้มาเซ็นมาหับเช็คว่าซั่นซ้าแบบว่าให้ทางเปิ้นหันหับเช็คให้แทนทางเมิร์ดแล้ววันนี้เอ้ยมีเนาะเอ้ยเปิ้นกับบ่มีเวลาที่จะเอาเช็คไปให้ดอนจันแล้วก็พอดีเราก็ติดค่าเวียค่าอย่างละกันมันค้ำในแล้วละกันนอนอย่างซี่นะเราก็เลยได้ไลน์มาทวงเปิ้นกับพี่ฟุกแบบคล้ายๆแบบกับว่าค่อนข้างบ่สุภาพคือฉันอยากจะบอกว่าตอนที่เขาอ่ะคิดว่าเขาจะมีเงินจ่ายเราอ่ะเธอเห็นใช่ไหมเขาพูดกับฉันในไลน์มาแบบละไลน์แบบว่าให้เปิ้นคล้ายๆว่าเราก็มาทวงแบบว่าอันพวกเจ้าเอาเช็คไปให้ทางดอนจันในเด้งซิ่งสั้นแบบคอยอยากจะบอกว่าเช็คดอนจันนะมันเป็นซื้อดอนจันถึงคอยเช็คจะอยู่ก็คอยก็เอาไปขึ้นเงินบ่ได้ดอกอันนั้นมันตามความจริงเนาะแล้วกะเท่าหลิงนี่เราก็ได้เปิ้นกะจะค่อนข้างที่จะตอบกลับไปคล้ายๆว่าเอ้ยคอยกับบ่มีเวลาค้านั้นค้านี่แล้วก็บอกวันคันสันพวกเจ้าก็เอาเช็คไปให้กับเจ้าแน่ค่ะเจ้าติดต่อเอ้ยไม่มีบ่ได้เนาะแล้วพอเปิ้นเว้าให้ว่าทางเจ้าก็เตรียมเงินไว้ให้ขึ้นเงินให้คอยเด้อแล้วก็จะคล้ายๆต่อว่าเปิ้นด่าเปิ้นคืนคล้ายๆวันบ่ต้องห่วงดอกสำหรับเปิ้นกับหลิงค่ะนะบ่ต้องล้มกันแล้วบ่มีหยังล้มกันแล้วเจ้าถ้าเอาเงินมาที่ซาวโลดเนาะอันนี้คือประมาณว่ายอดเย้ยเฮาค่ะนะไม่ใช่อย่างงี้คือเหมือนกับว่าเค้าเซ็นเช็คแล้วอะบ่ต้องมาล้มกับเราอีกบ่ต้องมาเสือกล้มนี้เลยแบบบ่ต้องมาเสือกล้มกันเลยแบบไม่ต้องมาคุยกับคือแบบเปิ้นก็แบบสตันไปเลยนั่นแม่นจังหวะที่ว่าเฮาหั่นน่ะให้โอกาสมันพี่ฟุกเข้าใจมั้ยบอกแล้วเธออย่าไปให้โอกาสมันแต่คือพี่ฟุกกะโอเคให้โอกาสเราสุดท้ายนะกลับมาด่าคอยเว้าว่าเปิ้นบ่ต้องเว้าหยังแล้วเจ้าได้คอยเซ็นเช็คให้เจ้าแล้ววันที่20เจ้าก็เอาไปโลดบ้องสิแหละไปเลยป้าแบบคุยเลยเปิ้นก็ค่อนข้างยอมหับว่าใจให้แล้วก็แบบโคตรเครียดหนาที่ว่าเป็นอย่างเฮาให้โอกาสแล้วยังมาด่าเฮาอีกนะแทนที่เจ้าน่ะจะขอบใจคอยบอกว่าโอเคเปิ้นถามวันที่20เด้อเงินต้องออกแน่นอนจังซิ่งซั่นต้องเว้าความจริงเว้าดีๆกับคอยอ่ะสุดท้ายมันก็ด่าเปิ้นเนาะพอมันฮู้มันมีเงินเนาะพาเข้ากล่องไปเลยพาเข้าบ้านไปเลยและหลังจากนั้นสุดท้ายเนาะสุดท้ายโอเคเปิ้นก็ตอบอีหยังบ่ได้เลยเพราะว่าเราด่าเฮาแบบนั้นแล้วเฮาก็เงียบเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้เช็คมาแล้วเฮาก็แบบโอเคคอยก็จะท่างั้นก็รอดูวันที่20พี่ฟุกก็อยู่ในกรุ๊ปพอพี่ฟุกก็เห็นว่าเอาพูดตรงๆนะคือกวนตีนอ่ะแบบทําไมอ่ะก็เซ็นเช็คให้มึงแล้วมึงมาพูดทําไมโอเคสุดท้ายวันที่20มาขึ้นเงินเนาะเช็คเด้งเรียบร้อยเนาะในมือที่เช็คเด้งหั่นเนาะมือที่เช็คเด้งหั่นแม่นเด้งทั้ง2คนเลยทั้งเปิ้นกับเด้งของดอนจันกับเด้งคำว่าเช็คเด้งนี่มันหยังคำว่าเช็คเด้งมันขึ้นเงินบ่ได้ก็คือมันไม่มีเงินในบัญชีไม่มีเงินในบัญชีเขาเราขึ้นเงินมันก็เงินไม่เข้าบัญชีเราแม่นแล้วก็สุดท้ายก็เช็คเด้งเนาะและหลังจากที่เช็คเด้งหั่นสารที่เปิ้นได้หับมาเนาะแม่นทางเราหั่นนะทางเท่าหลิงเนาะได้ขี่รถไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เฮ็ดบทบันทึกตั้งแต่แรกอะฮะซึ่งเปิ้นเราขี่รถไปหาซึ่งเราไปหานี่นะเรากะค่อนข้างที่จะไปอยากจะไปสารภาพหรือว่าไปเล่าให้ฟังแต่ว่าเฮากันยังโชคดีที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ประเทศลาวเฮาแหละทางตำรวจนี่แหละเพิ่นกะบ่เห็นผิดเป็นถือค่ะนะใช่ๆเข้าใจมั้ยคือแจ้งเราข้าเจ้าก็แจ้งเฮาแล้วกะข้าเจ้ากะฮู้เรื่องเนาะว่าเท่าหลิงนี่ติดเงินเราติดเงินเฮาแล้วกะเขียนเช็คเด้งไว้กับเว้าแท้เปิ้นบ่อยากเว้าให้มันเลิกหลายความเอาเป็นว่าเฮาทุกคนน่าจะเข้าใจว่าเรานี่ได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่บ่บอกเฮาบ่แม่นไปสารภาพผิดเนาะแม่นเข้าไปเพื่อจะชะเคลียเพื่อที่จะไกลเกียแต่บ่ได้ไกลเกียกับเปิ้นไปไกลเกียกับตำรวจเซิงเปิ้นน่ะรู้สึกดีที่ว่าตำรวจนะบ่เห็นผิดเป็นถูกสุดท้ายตำรวจกะเฮ็ดตามหน้าที่เพราะว่าถ้าเช็คเด้งเนาะสิ่งแรกที่ต้องจัดการเลยแม่นมันจะเป็นความผิดคดีอาญาสามารถที่จะจับได้และหลังจากนั้นเนาะกะเปิ้นบ่ฮู้เนาะเปิ้นบ่ได้อยู่แต่ว่าทั้งของพ่อเปิ้นกะดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมายที่ถูกต้องทั้งหมดสุดท้ายกับบ่ฮู้ว่าไปตกลงไปเคลียร์กันจังได๋แต่ว่าในมื้อนั้นเราก็ได้เข้าคุกเลยเพราะว่าเราสารภาพอยู่แล้วว่าเราซอโกงเฮาแต่แรกแล้วก็เราเซ็นเช็คมาเราบ่เฮ็ดตามคําเว้าใช่เนาะกะตั้งแต่วันที่20จนฮอดมื้อนี้เราก็ยังอยู่ในคุกอยู่ใช่20วันนี้วันที่2ถ้าก็อยู่มา12อยู่มา12มื้อแล้วแล้วกะถามว่าผ่านมาเป็นหยังเปิ้นคือบ่ออกมาเว้าจักเทื่อเนาะเปิ้นยอมรับว่าเปิ้นบ่ออกมาเว้าเพราะว่าเฮาพยายามที่จะไกลเกลี่ยกับเราพอเปิ้นรู้สึกว่าการติดคุกมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหุนแรงเรื่องใหญ่นะแล้วกะผ่านมาเฮาก็ได้บอกทางเราแล้วกะให้หาวิธีมาเคลียร์จังได๋เราก็มีแต่ว่าเราบ่มีเสียเราเฮ็ดจังได๋เนาะแล้วกะทางครอบครัวคือกันเนาะ
ก็อยากให้มาเคลียร์แต่ว่ากับบอกตรงๆว่าครอบครัวของเราก็ได้เข้ามาล้มอยู่แต่ว่ากับบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหั่นนะหมายถึงบ่เป็นเงินได้การล้มบ่ได้มีคำมั่นสัญญาหรือว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะซั่นซะบ่แม่นว่าเว้าลอยๆเนาะว่าเออมื้อนั้นค่อยสิโอนให้มื้อนี้ค่อยสิโอนให้มันบ่ได้มันตอนนี้แบบฮอดตอนนี้เฮาไม่มาเลยเฮาก็สิเสือใจไผบ่ได้แล้วหั่นน่ะเออกะสุดท้ายแม่นตอนนี้กะยังอยู่ในคุกอยู่แล้วกะได้ส่งอันนี้เปิ้นบ่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพ่อกับพ่อเปิ้นของครอบครัวเปิ้นแล้วว่าซั่นซะเพราะว่าเปิ้นกับพี่ฟูคณะล้มกับเราตั้งแต่แรกแล้วเฮาก็ถูกเราต้มแล้วไก่แล้วตอนนี้นะเฮา2คนถึงดูแลไม่ได้แล้วครอบครัวกับเฟซโตเปิ้ลกับพี่ฟุกออกมาบ่ยังให้เข้าไปยุ่งเพราะว่าให้เดี๋ยวพ่อจะเป็นคนจัดการเองตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณคือครอบครัวเปิ้ลช่วยดูให้อยู่ใช่เรื่องว่าจะฟ้องคดีอะไรอย่างเงี้ยเค้าทางครอบครัวเปิ้ลก็จัดการให้พอเปิ้ลเอื้อยเปิ้ลอย่างเป็นคนจัดการทั้งหมดเนาะใช่แล้วตอนนี้กับแมนมิตวาถ้าขบวนการยุติธรรมคนผิดก็ต้องได้หับผิดบ่แมนว่าผิดแล้วเจ้าจะมาบอกว่าเจ้าบริหารบ่ได้หรืออีหยังก็อย่ามันบ่แม่นเรื่องบริหารคือจริงๆอันนี้จะพูดหน่อยนะในฐานะแบบคนไทยคนนึงเนาะหรือว่าจริงๆก็พูดให้ทั้งคนไทยคนลาวทุกคนฟังคือแบบพูดเรื่องกฎหมายพูดเรื่องความถูกต้องเลยอ่ะถูกต้องคือว่าเหตุการณ์เนี้ยมันผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเสียหายคนแรกมันเกิดความเสียหายมานับไม่ถ้วนกับคนอีกเยอะมากหลายๆคนพอมีการจับกลุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเฟซมาหาเปิ้ลเนี่ยสารพัดหลายคนไม่ต้องพูดถึงก็ได้ว่ามีใครบ้างไม่พูดถึงชื่อแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นคดีตั้งหากไปกับมีคนไทยก็เคยถูกแล้วเนาะกับเฟซบุ๊กมาหาเปิ้ลเนาะแต่ว่าเปิ้ลจะเห็นใจกับเจ้าบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋นะแล้วทุกคนโดนเนี่ยพี่ฟุกครับมีอีกเรื่องนึงนักดนตรีบ่ได้เงินที่มาเสพในมื้องานแต่งเปิ้ลอยากจะบอกว่าเปิ้ลกับพี่ฟุกก็ได้ใจใช่แล้วไปแล้วตอนนี้บ่แม่นบ่ได้เงินบ่พอแบบเสียเงินตืมแต่ว่าเปิ้นอยากจะบอกว่านักดนตรีเราบ่ได้คาดคั้นเอาเงินกับเฮาแต่ว่าเฮาอีตนกับเจ้าหั่นนะเฮารู้สึกว่าเขาเจ้าแบบบ่มีความผิดเลยคือเขาแบบไม่เกี่ยวเลยอ่ะเธอเขามาช่วยเราได้ซ้ําวันนั้นน่ะเขามาเล่นโดยที่แบบเขาได้มาจำนิดเดียวเขาได้มาจำหมื่นเดียวเขายังมาเล่นใช่และจริงๆคือมันต้องจ่ายวันงานหรือเปล่าคือเราไม่รู้แต่เขาเล่นจนจบงานอ่ะเธอเล่นจนจบแล้วเล่นสนุกเล่นม่วนอย่างเงี้ยทุกคนแบบมีความสุขก็จริงๆเพิ่งจ่ายหากว่าจ่ายนักดนตรีไปประมาณ25 25วันมื้อ25เดือนที่แล้วเนาะประมาณทิศก่อนนี้เนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าเปิ้นกับบ่ฮู้เรื่องเว้าบอกตรงๆเปิ้นบ่ฮู้เรื่องไม่รู้ว่าเขายังไม่จ่ายนักร้องดนตรีและไอ้หมี่เมกาแบรนด์หั่นเนาะกะมาบอกเปิ้นบอกอันบอกเกดบอกเกดหมู่เปิ้นเนาะบอกว่าอันอุ๊ยเขาเจ้าอันพวกอ้ายนักดนตรีเขาเจ้าต้องได้เอาเงินไปให้นักดนตรีหลายคนนักดนตรีมันบ่แม่นคนเดียวมันมีนักกีตาร์มือกองหลายคนเนาะกับแบบข้าเจ้าก็ค่อนข้างที่จะแบบบ่อยากออกเงินตัวเองก่อนอย่างเซียนนะใช่ก็เลยบอกเปิ้นกับพี่ฟุกแบบนั้นเปิ้นก็โอเคเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าเออเขากำลังลำบากคือเขาอาจจะไม่ได้จนนะแต่คือเงินส่วนนี้มันเป็นส่วนที่มันไม่ใช่เขาต้องไปเสียเงินเออที่เขาต้องเสียอะไรเงี้ยคือเอาไปเล่นดนตรีให้ข้าเจ้าแล้วยังต้องเอาเงินตัวเองออกมาให้ทีมมาให้ลูกน้องเซียนนะมาให้ทีมอย่างนะเปิ้นกับพี่ฟุกก็เลยสุดท้ายก็เลยได้ควักเงินตัวเองจ่ายไปแล้วกระจายไปแล้วแล้วเงินก้อนนี้เนาะเท่าหลิงก็ต้องส่งเปิ้นคืนเนาะเพราะว่าแต่ที่จริงถามว่าเปิ้นมาจำวงดนตรีไปหรือยังมาจำไปเบิดแล้วเพราะเปิ้นจ่ายไป 800,000 กว่าบาทมันมีทั้งนักดนตรีทั้งอย่างและตอนนี้หั่นที่ยังไม่ได้ก็คือช่างภาพช่างภาพยังบ่ได้เงินเนาะแต่ว่าทางช่างภาพนี่เฮาได้ล้มกันแล้วเราบอกว่าเราถ่าได้แบบว่าคล้ายๆthe moment เนาะ the moment the moment เขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาโอเคเขารออุปกรณ์มันเป็นของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียอะไรมาเขาเสียค่าแรงวันนั้นแมนแต่เขาก็ยังคุยกันได้ว่าเออไม่มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเขาก็ได้เอารูปเอาภาพอะไรเราไปแบบได้โปรโมทนางน้อยสายท้องหลวงราชเขาบอกฉันว่าสีเว้าลาวกะลาวสีเว้าไทยกะไทยถอกทั้งลาวทั้งไทยดัจลิดคือค่อยอยากจะบอกเจ้าเด้ออันนางน้อยคนที่ว่าบ่มีมารยาทละกะสั้นต่ำแบบเจ้าที่มาด่าค่อยหั่นนะค่อยอยากจะบอกว่าอันเจ้าหั่นนะได้เฮ็ดประโยชน์หยังให้สังคมหรือหยังและโตเจ้าที่มานางพิมพ์มาเว้าให้ค่อยนี่นะเจ้าเซิร์นฮู้ไว้ก่อนแน่ว่าคอยเป็นคนลาวแล้วผัวคอยก็เป็นคนไทยคอยสิเว้าลาวเว้าไทยเว้าอังกฤษเว้าเวียดนามมันก็เรื่องของคอยเจ้าบ่ต้องมาเสือกอย่างงี้ก็คือ
กูเกลียดมึงอ่ะให้มึงรู้ไว้เลยแล้วถ้ามึงเกลียดกูมึงก็ไม่ต้องมาเสือกมาฟอลโล่กูเข้าใจไหมไม่เป็นไรใจเย็นเออไม่คือกูไม่ผิดไงเข้าใจปะเจอหน้าด้วยกูตบคว่ำเลยใจเย็นๆอย่างน้องน้อยคนเนี้ยเดี๋ยวอีน้อยมึงเรียกมันน้องหรอกเดี๋ยวพี่พูดให้ไม่คืออยากให้รู้ว่ากูก็คนนะเว้ยคือด่ากูก็ด่ากลับเหมือนกันเจอหน้ากูกูตบกลับเหมือนกันแหละเดี๋ยวพี่พูดให้อย่างน้องน้อยคนเนี้ยกูไม่บล็อกมึงหรอกมึงอยู่นี่แหละเขาอาจจะไม่รู้ไงว่าพี่เป็นคนไทยหรือเปล่านะเออผัวกูเป็นคนไทยกูแต่งงานกันแล้วด้วยแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นขอพี่พูดได้ป่ะขอพี่พูดได้ป่ะเดี๋ยวพึ่งพูดเนาะเดี๋ยวพี่พูดได้ป่ะขอพี่พูดหน่อยนะก็คือว่าเรื่องนี้พี่เคยพูดไปแล้วในไลฟ์ถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็ลองย้อนกลับไปดูว่าเขาจะพูดไทยไม่ได้เหรอเพราะเขาอยู่กับพี่เป็นคนไทยนะอย่างนี้พี่พูดลาวไม่ได้กูต้องว้าวลาวก็ผัวกูตลอดสิบ้างแป๊บนึงอย่างนี้พี่พูดลาวอย่างนี้คนไทยจะโกรธพี่ไหมว่าพี่ว้าวลาวมันแปลกมึงก็ด่าผัวกูว่าผัวกูว้าวลาวไม่คือแม่งโมโหไงกูพูดเรื่องซีเรียสกูพูดเรื่องสิ่งที่กูทำมาอยู่มึงก็เสือกฟังมึงมาเสือกด่ากูทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่จะไม่เคยคนอย่างมันนะเวลาเออมันด่าคนอื่นได้ให้มึงจำไว้ในหัวมึงด้วยว่าคนอื่นเขาด่ามึงได้เหมือนกันกูมึงไม่ต้องพูดกูไม่เธอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเราเป็นคนนะเว้ยเฮียเราไม่ใช่แบบเออโทษทีไม่ต้องพอแล้วได้ป่ะโอเคอย่าพูดคำหยาบมันขึ้นน่ะคือแบบมันอารมณ์เสียเออคือสิ่งที่ทำอยู่คือเราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแบบอีพวกมารพจนเนี่ยแหละเข้าใจป่ะไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คำไอเนี้ยเนาะนี่โอ้โมโหแทนเลยโอเคใจเย็นๆเด้อใจเย็นเด้อกลับมาเด้อไม่เป็นไรหมาโมโหอะไรเมื่อกี้ก็น้องน้อยเมื่อกี้ก็ให้เข้าใจเนาะคือฟังเขาเราก็คนไทยอะเนาะเขาก็พูดกับพี่เขาพูดภาษาไทยเนาะอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเนาะถ้ามีใครสักคนเข้าไปในเฟซของคุณแล้วไปด่าคุณเฉยเลยเนี่ยคุณก็คงโมโหเหมือนกันเนาะเพราะนั้นอย่าโกรธที่แฟนพี่เขาพูดอย่างนี้เนาะใจเย็นเนาะคือเขาอยากจะบอกว่าเขาเกิดมาเป็นคนนะเจ้าโมแมนเจ้าสิเป็นดาไผ่ก็ได้เจ้าต้องมีมารยาทมีนิสัยที่ดีกว่านี่และมือนี่ที่คอยดาเจ้ากลับไปเจ้าโมต้องใจให้เพราะคนคือเจ้าหนะดามาดากลับโอเคโอเคตบมาตบกลับกูบอกกูเป็นคนธรรมดาโอเคโอเคไม่ต้องพูดกูได้ไหมไม่ต้องพูดคำหยาบได้ไหมฉันเกลียดมันเวลาที่คนด่าเรามาเนี่ยแล้วเราไปพูดคำหยาบเราก็จะหยาบไปเหมือนเขาเข้าใจป่ะไม่จำเป็นต้องหยาบกับเขาคนที่ดีกับเราก็ดีโอเคเข้าใจต่ำมาต่ำกลับเลยถ้ามันอยู่นี่นะกูขยำมันแล้วเข้าใจเข้าใจกลับมาสู่เรื่องของพี่จะพูดอ่ะเธอแย่งพูดไปหมดแล้วเธอแย่งไปพูดเรื่องอื่นเรื่องนักดนตรีใช่ไหมพี่ยังพูดไม่จบเออนักดนตรีพี่ขอพูดนิดนึงเนาะในเฟซของเปิ้ลเนี่ยคือพอตั้งแต่มีการจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเจ้าหนี้ของหลิงเนี่ยมาเต็มเลยใช่มีไม่ต่ำกว่าหลายล้านนะครับใช่ค่ะซึ่งทุกคนเพิ่งมาโผล่ตอนนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าใครก็ตามที่กำลังถูกรังแกถูกโกงถูกนำเงินไปเนี่ยเขาไม่พูดอะไรออกมาแก่สังคมเหมือนที่เปิ้ลกับพี่กำลังพยายามพูดอยู่คือถ้าพี่กับเปิ้ลไม่มาออกมาพูดวันนี้ตอนนี้หลิงเนี่ยเขาจะไปเอาเงินกับใครอีกกี่ล้านแล้วเท่าไหร่แล้วแล้วงานแต่งงานของใครที่กำลังจะถูกจัดขึ้นแล้วงานอะไรที่กำลังจัดมาจะถูกไปเรื่อยเดือดร้อนไปเรื่อยมากมายอีกมากมายเยอะแยะมากมายเนาะก็เหมือนเราไงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาอ่ะที่เราไม่รู้ไงไม่หลอกคนอื่นแล้วสุดท้ายเราก็ไปใช้งานเขาพอเราไปใช้งานเขาเราก็เลยโดนอย่างนี้พอโดนอย่างนี้กลายเป็นเราเสียหายเราเสียหายมัน 5-6 แสนมันเยอะอ่ะมันมีคนบอกหัวดีอยากได้จังโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะบอกกับทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะถูกรังแกหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยเวทีง่ายๆที่จะออกมาพูดก็คือไลฟ์แล้วถ้าเกิดไลฟ์หรือว่าอัดวิดีโอออกมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ทำให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวความเป็นจริงเนาะต้องจริง 100% นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยนะต้องเป็นความจริงเนาะพอเป็นความจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยคนในสังคมเขาจะช่วยเองเพื่อนเฟรนด์ของคุณในเฟรนด์ในเพื่อนเนี่ยใน Facebook เขาก็ช่วยแชร์ไปเองวันนึงก็เหมือนอย่างข่าวของพี่ฟุกพี่เปิ้ลพี่ฟุกโดนอย่างนี้พี่เปิ้ลโดนอย่างนี้พอเราได้แชร์ได้ออกไปสู่สังคมมีการเขาเรียกอะไรมีการจับจ้องมีการพูดคุยปุ๊บเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในคุกแล้วใช่ไม่เกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในคุกแต่ถามว่าจะเหตุขั้นตอนต่อไปนะจะเหตุจังไงตอนนี้เขากับท่าอยู่ที่ว่าเราจะเขาจะไก่เกี่ยยังไงครับคือมันโมแมนเพียงแค่เจ้าเหตุพิษแล้วหลังจากนั้นเจ้าเอาเงินเขาเจ้าไปแล้วเจ้าก็ไปเฮ็ดอย่างกับบ่ฮู้แล้วเจ้าสิยางมาบอกว่าคอยบ่มีเงินจ่ายใช่มันไม่ได้โอเคได้นาทีนี้นี่นะสำหรับเปิ้ลนะโม
่ได้เงินคืนคอยกับบ่เสียใจแต่คอยนะได้เฮ็ดให้เจ้าอ่ะนะบ่ไปโกงคนอื่นบ่ไปตั๋วคนอื่นต่อทุกมื้อนี่นะหลิงอยู่ยากแล้วในลาวแล้วกับเบิ่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังเฮ็ดหยังก็ต้องมีเอกสารสัญญากับเราเจ้าแล้วถือว่าซ้ํานี่นะคอยพอใจแล้วใช่ก็เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนี่ยฝากไว้เรื่องนึงก็คือถ้าเกิดมีใครกํลังมีปัญหาโดนเอาเงินไปแล้วไม่คืนเนี่ยจริงๆบอกกับสังคมหน่อยนะไม่งั้นน่ะทุกคนก็จะโดนต่อๆกันเป็นแบบนี้เหมือนคนเนี้ยมีคนนึงถูกติดไว้ล้านนึงตั้งแต่เดือน2เดือนนี้ยังไม่ได้เงินของปีนี้ใช่ประมาณเกือบปีละนะก็ถูกหลอกเอาเงินไปก่อนอีกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้บอกกันเยอะๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่กับพี่ฟุ๊กพี่เปิ้ลเนี่ยออกมาเล่าเนี่ยก็คือเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทุกคนที่ได้ฟังอยู่ 2,000 กว่าคนเนี่ยได้รู้ว่าเออมันเรื่องแบบนี้มันควรจะต้องบอกกล่าวกันเนาะเราก็พยายามที่จะให้โอกาสเขาแล้วใช่แต่ก็พี่ก็เข้าสุดๆแล้วเหมือนกันเขาไม่เขาไม่รับโอกาสเราเลยเขาคิดแต่ว่าเขาจะแบบเลื่อนเราไปได้เลื่อนเราไปได้เนาะแบบเหมือนเลื่อนได้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่เจ็บใจที่สุดคือโดนด่ามา2ครั้งครั้งที่1ก็คือพอเปิ้ลเองที่ไปทำให้เป็นข่าวฉันเลยไปยืมเงินใครไม่ได้อ๋อใช่ดอกที่2ก็คือไม่ต้องมาคุยกับฉันแล้วได้เช็คไปแล้วก็ไม่ต้องคุยกันละคืออะไรแล้วเงินที่จ่ายมาแล้วงานแต่งวันที่8ที่พังไปคือมึงจะไม่ขอโทษกูแล้วโอเคบอกให้ขอพูดคำหยาบไงอย่าพูดกูมึงโดนด่าตลอดเลยคนมันขึ้นนะบางทีฟิวมันขาดขึ้นก็บอกว่าคุณกับเราพูดอย่างนี้ดิคือฉันร้องไห้กับเรื่องนี้จนฉันไม่รู้จะร้องไห้แล้วจนฉันก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วแล้วมันก็กลายเป็นความโมโหไปเรื่อยๆเข้าใจไหมตอนนี้เขาอยู่ในคุกแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ในคุกแล้วก็ถามว่าเขาจะติดคุกนานแค่ไหนก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ครอบครัวเขาแล้วแต่ไม่ใช่ตอนนี้เรายื่นฟ้องอัยการไปแล้วก็อยู่ที่ขบวนการความยุติธรรมว่าจะเป็นยังไงต่อไปเอาเป็นว่าตอนเนี้ยคือเปิ้ลยอมรับทั้งหมดที่ศาลจะตัดสินหรือว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้เป็นจะเป็นขอแค่มันเป็นความถูกต้องจะพอใจจะจำคุกกี่ปีกี่เดือนหรือว่าจะเอาเงินมาคืนหรือจะยังไงก็ได้เงินคืนแบ่งเป็นยังไงศาลท่านตัดสินเลยครับตัดสินเลยคือตอนนี้เปิ้ลไม่ยุ่งแล้วก็คือจริงๆเปิ้ลกับพี่ฟุ้งไม่ยุ่งมานานแหละใช่แล้วก็เป็นทางคุณพ่อเปิ้ลเป็นคนจัดการทั้งหมดเนาะเพราะว่าพ่อก็รู้สึกเสียหน้าเหมือนกันวันนั้นพ่อก็ค่อนข้างโมโหแต่พ่อก็ให้อภัยให้โอกาสเขาเหมือนกันอย่างที่บอกแหละวันที่20เขาไม่น่าพลาดเลยพอเขาทำแบบนั้นเขาคงคิดว่าเราไม่เอาจริงใช่แล้วก็เปิ้ลสำหรับเปิ้ลคือมันไม่ใช่เรื่องอาการเอาจริงนะมันคือเรื่องความถูกต้องนั่นแหละก็ติดตามตอนต่อไปติดตาม to be continue ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงใช่ก็เอาเป็นว่าตามเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ที่จัดการให้เปิ้ลค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเพิ่นเฮ็ดไปตามความถูกต้องผิดกับว่าผิดถูกกับว่าไปถูกตามถูกดีครับพอใจแล้วสำนั้นพอใจแล้วแล้วตอนนี้ก็อย่าไผ่ที่ว่าเจอปัญหานี้อยู่บ่ต้องห่วงเนาะขอเพียงแค่ว่าเฮาเป็นคนถูกแม้ว่ากระทั่งเพื่อนในใครก็ตามเขาแชร์เรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ขอความเป็นธรรมอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเราเห็นว่าพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องก็แชร์ไป อย่างเพื่อนอย่างเห็นเรื่องราวของเราแชร์ไปก็เราพูดความจริงไงเน้นถ้าเกิดใครจะไลฟ์ให้พูดความจริงเนาะอย่ามีแต่งเติมอย่ามีอะไรเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะบอกเลยไม่ใช่ว่าจะออกมาด่าใครก็ด่านะอะไรเงี้ยพี่ฟุ๊กเพิ่งไปบริจาคเลือดมาครับพี่ฟูไปบริจาคเลือดมาค่ะเดี๋ยวไว้ลงคลิปให้ดูวันนี้ไปบริจาคเลือดมาก็นั่นแหละฝากไว้แล้วก็สำหรับคนลาวนะครับหรือว่าคนไทยก็ตามบางทีบอกว่าทำไมเปิ้ลพูดไทยใจเย็นก็บอกตรงนี้รอบที่1558ว่าพี่เป็นคนไทยเนาะถ้าเกิดเขาหักคอบอหักเด้อต่อไปนี้ทั้งว่าวลาวเจ้าตลอดแล้วแหละว่าวลาวว่าวไทยก็ได้เด้อเพราะนะเขาเล่าว่าวว่าวไทยกับฟุกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะนั้นอย่าโกรธเด้อว่าพันยาคอยแต่ว่าอยู่ดีอยู่ดีโลเลว่าวไทยว่าวไทยก็ว่าวไทยบ้างลาวบ้างสลับกันไปเพราะพี่เป็นคนไทยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่ฟังไลฟ์ไม่ใช่คนลาวทั้งหมดเนาะก็มีคนไทยด้วยนะครับก็พูดให้เขาเข้าใจเนาะว่าภาษาไทยไม่เป็นไรอย่าพูดเขาอีสิเรียกเขาน้อยน้องน้อยเหมือนที่พี่เรียกเนี่ยน้องน้อยเขาจะเป็นพี่ก็ได้นะครับขอโทษทีก็เอาไปว่านั่นแหละตามนั้นนะครับอย่าไปโกรธกันเลยนะคนลาวคือกันเนี่ยคนลาวคือกันก็อย่ามาแบบว่าโอ้โหแล้วคนไทยมาด่าพี่ฟุกไหมพูดลาวทำไมเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยอย่าไปคอมเมนต์แบบเผ็ดร้อนขนาดนั้นอยู่ดีมาว่าเขาอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายนักเรียนคีย์บอร์ด
ช่มันเข้าข่ายว่าแบบนักเลงคีย์บอร์ดวันๆไม่เป็นไรหยุดๆๆคือเป็นว่าอย่าไปพูดเลยเออเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเธอนะที่เวลาเขาว่าอะไรมาเราไม่จำเป็นต้องไปโกรธโมโหตามเขาแล้วก็อยู่ดีไปพูดคำหยาบคายไม่สมควรนะแล้วเราไลฟ์อยู่เขาขึ้นเมนเล็กๆเดี๋ยวไปเอามันมาพินเลยเดี๋ยวไปหามันมาแต่ว่าไม่ไม่ไรเขาขึ้นเมนเล็กๆนิดเดียวใครไปสนใจเขาล่ะแต่เราไลฟ์อยู่เนี่ยเราพูดคำหยาบเนี่ยคนเขาแชร์คนเขาเห็นโอเคโอเคไม่ดีเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณคืออากาศแล้วกันเนาะอีน้อยแล้วก็เรียกน้องเอาเอาเป็นว่ามื้อนี้เฮามาว่ากับเรื่องของของหลิงเนาะกันจบไปแล้วมาครับนั่นน่ะเขาบอกเรียกด่าอีน้อยอย่าไปพูดน้อยเขาทุกคนจะเรียกเขาอีหมดแล้วเรียกน้องน้อยอะไรเอาเป็นว่าเรื่องของหลิงกับจบไปแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ในคุกแล้วก็หักเขาเรียกอะไรชดใช้ความผิดรับโทษแต่ว่าก็ให้เป็นตามขบวนการยุติธรรมไปเนาะขอบใจเบอร์ทุกฝ่ายที่ซอยเหลือเฮาและข้อตอนนี้เนาะทั้งทั้งหลายๆภาคส่วนที่ยังไม่ได้เงินรู้สึกร้านดอกไม้ก็ยังไม่ได้ตังค์พี่ฟุ๊กร้านดอกไม้ที่ว่าคนนี้ก็ยืนมาจัดดอกไม้ให้เราที่มาด่าเราวันนั้นเข้าใจคือมาจัดดอกไม้มาด่าเราแต่ว่าความหมายตอนนี้ก็น่าสงสารอยู่เขาไม่ได้เงินเขาก็ไม่ได้เงินคืออันนี้มันคนจัดดอกไม้ของทีมของเท่าหลิงเนาะครับแม่นกันยังบ่ได้เงินคือการสุดมื้อนั้นที่เรามาด่าเปิ้นน่ะเนาะว่านว่าเปิ้นน่ะบ่มักดอกไม้เราเอ้าก็มันบ่งามแล้วมันบ่เป็นไปตามแบบคนก็บ่มักแต่ว่าฮอดตอนนี้หั่นเราก็ได้โทรมาแล้วว่าเราหั่นบ่ได้เงินคือกันเนาะก็ให้มันเป็นขบวนการแล้วก็ยุติธรรมไปเออก็ให้เราไปจัดการของเราเองเนาะเพราะว่าเรื่องของฮั่นดอกไม้นี่เปิ้นบ่รับผิดชอบเพราะว่าเปิ้ลคิดว่าเราบ่ได้เกี่ยวของหยังกับเปิ้ลแล้วเราจ่ายไปหมดแล้วแล้วเฮากระจายไปให้หลิงเรียบร้อยเพียงแค่หลิงบ่เอาเงินไปให้เจ้าแล้วก็เจ้าก็บ่ได้มีสัญญาหยังกับหลิงหรือว่าหยังเฮาก็บ่ฮู้ดอกเนาะอันนั้นเป็นเรื่องของภาคส่วนอื่นก็เห็นใจอยู่เห็นใจไม่รู้จะช่วยไงบ่ฮู้ช่วยไหนแต่ว่าที่เฮาได้ฮาพิซอบไปกับแมนวงดนตรีเนาะที่เฮาฮาพิซอบไปแล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกดอนจันไม่แน่ใจว่าได้ตังค์ไปหรือยังแต่เขาก็เงียบๆอยู่เออถ้าตอนจนฮอดตอนนี้อยากจะได้ไม่ได้ใครรู้แล้วพิมพ์มาบอกหน่อยจะรู้ได้ไง เอาเป็นว่าตอนนี้นะเปิ้ลกับพี่ฟุกแบบรุ่นแล้วก็อยากจะให้หลิงได้ออกจากคุกมาไวๆเพื่อที่จะมากับผู้นอว่าเราสำนึกผิดหรือยังขั้นสุบวาฮับโทษและสำนึกผิดแล้วเพราะคุกนี่เอาคนเข้าไปทำไมเพื่อจองจำให้สำนึกผิดถ้าเกิดคุณอยู่มา10วันเนี่ยได้สำนึกผิดแล้วเปิ้ลก็โอเคนะไม่มีปัญหานะกันแล้วแต่ครอบครัวเปิ้ลซาตอนนี้เนาะพอเปิ้ลบอบ่ยุ่งแล้วแต่สำหรับเปิ้ลกับพี่ฟุกตอนนี้ก็ให้อภัยเมื่อทุกอย่างแล้วกับที่จริงธนากรทีมื้อที่ว่าเราเซ็นเช็คมาเราก็ได้เฮาก็ได้พิมพ์เข้าไปใน LINE แล้วว่าให้เช็ควันที่20อันอย่าให้มันเด้งเด้อใช่เราพยายามเตือนน่ะว่าเตือนว่าเอ้ยอย่าให้เช็คเด้งนะหลิงนะคือพยายามหามานะหลิงอย่าให้เช็คเด้งเด้อละเปิ้ลกับพี่ฟุกอ่ะให้อภัยเบิดทุกอย่างให้เจ้าหนาไปตั้งโตไปตั้งชีวิตใหม่แล้วกันอย่าให้เช็คเด้งอย่าเช็คเด้งพอใช่มันยังเด้งจนได้และเขาก็ตอบเรามาว่าเรื่องของเจ้าก็คอยบ่เกี่ยวกันแล้วบ่ต้องรวมก็คอยแล้วพอๆๆเจ้าต้องพอแล้วเด้อว้ายย้อยก็ขอบคุณที่รับฟังเรานะครับก็ไว้มาไลฟ์คุยกันใหม่เด้อก็ขอบคุณเด้อคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมไม่ต้องพูดอ่านไม่ได้เลยก็เป็นว่าให้3ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสก็ดูใจลวงด้วยครับอย่าลืมเด้อวันจันทร์ถึงพฤหัสเด้อช่อง8เด้อช่อง8ช่อง8ก็มาดูมาเบิ่งเนาะใจลวงเด้อเทวากำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกับน้องเอกแล้วนี่ไม่เครียดเลยใช่ไหมเงินหายไป 500,000 กว่าบาทไม่เป็นไรก็ให้ตำรวจจัดการก็เอาไปว่าเฮาถูกโกงเงินไปแล้วเนาะขายโฟมช่วยขายโฟมหน่อยแอคเน่โซลูชั่นโฟมหลอดละ30บาทไม่ใช่ไม่ใช่300บาท300บาทแล้วก็หมาตัวนี้ใครๆเอาช่วยเอามันไปหน่อยขายทิ้งก็ได้ฝากแอคเน่โซลูชั่นโฟมด้วยเด้อโฟมของคลินิกอะไรของคลินิกเอาไปใช้ให้หมดเลยเด้อเอ้ยต้มต้มห้านต้มตายเนาะห้านต้มตายขายเครื่องนุ่งต้อมตายไงเพื่อนชนะต้อมอ๋อต้อมเวียนเทียนต้อมตายที่ขายเสื้อผ้าต้อมตายอ่ะอย่างวะอย่างเกาะเอ็นเมย์ได้อินเป็นท่าอาหารเนาะต้อมตายโคเซ็ตวะอย่างวะต้อมตายเครื่องต้อมตายไงเออกะฝากเด้อแอดนี่แล้วก็นี่มีเมื่อกี้คนมาดูนี่เบเดอะโมเมนต์
อ้าวเบ๋ the moment เด้อที่มาถ่ายรูปให้เราวันนั้นไงนี่ไม่ได้ฟังเหมือนกันเบ๋คนอ้วนป่ะใช่คนอ้วนใช่ไหมเบ๋ the moment เนาะเบ๋นะขอขอบใจเด้อขอขอบใจเด้อเจ้าก็มาถ่ายรูปให้ค่อยมาถ่ายรูปให้แล้วหุ้มงามหลายวิดีโองามหลายเนาะแชร์ตั้งหลายพันแชร์มากเลยนะครับแล้วก็ความหมายแมนแบบว่าอันเงินทันเท้ากับท่าเอากับเท่าลีกต่อไปเนาะท่าไปน้ำกันเนาะเบ๋เนาะแบบว่าตอนนี้กับโมมีภาคส่วนใดที่จะได้เงินเนาะถือว่าเอื้อยเปิ้ลกับเสียไปเบิดแล้วพี่ฟุ้งออกไปที่ว่าเปิ้ลตอนนี้ก็เสียเงินไปเบิดแล้วเนาะกะป้าเราไปซะตอนนี้เราก็ได้จองจำอยู่ในเฮือนจำแล้วกับป้าแล้วก่อนแล้วกะถ้าเบิ่งว่าตอนที่ทรงอัยการแล้วกะตรวจเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะวันไกเกียวันไกเกียเนาะตัวแฮวหมาไว้ก่อนเมื่อวันไกเกียว่าเราจะมาจังไดเนาะเบ๋เนาะแล้วเดี๋ยววันเอื้อยอัปเดตเด้อเด้อเอาต้อมอันนี้ต้อมตายต้อมตายต้อมตายเด้อ TT ดีไซน์เออ TT ไงต้อมตาย TT ดีไซน์ไงเออขายเสื้อผ้าที่เวียงจันทน่ะที่เวียงจันทน่ะขายเครื่องนุ่งงามไปเบิ่งเด้อเนาะอ่ะไปอุดหนุนซอยกันเนาะฮั่นหมูเฮาเองเนาะมื้อหน้าสิไปแบ่เด้อต้อมเด้อเป็นบอเหนื่อยกับหมามากเลยสบายดีดีเดียวเบเบเดอะโมเมนต์บอกว่าฮ่าฮ่าขอบใจขอบใจขอบใจเด้อเบขอบใจเด้อเบขอบใจเด้อโอ้ยอ่ะเอาเป็นว่าจบกันเพียงเท่านี้เนาะเฮาบ่มีความซีเรียสหรือกันห้องให้กันต่อไปแล้วเพราะว่าเฮาแบบว่าเฮาเมื่อยแล้วนะถือว่าเอาเป็นขบวนการยุติธรรมเด้อหลิงตอนนี้คอยกับเจ้านะบ๊ายบายโอเควันนี้วันอาทิตย์ไอ้วันนี้วันเสาร์มื้อนี้มันซ่าวันซ่าลาวอะไรนะอะไรนะมันยืนอะไรนะส้มเซยวันซ่าที่2ส้มเซยวันซ่าวันที่2ธันวาธันวามันยืนมันยืนตัวเองวันซ่าที่2ธันวามันยืนเนาะมื้อนี้ก็ได้โพสต์ Facebook ไปแล้วเนาะก็ถือว่าครบรอบ42ปีวันซ่าเนาะแม่นบ่น่าจะ42ปีเนาะนี่ก็ข้อมูลบ่เป๊ะปานใดวันนี้วันชาวันที่2พรุ่งนี้วันที่3วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับเป็นวันที่4เป็นวันออนแอร์ใจลวงนะครับก็เปิดใจลวงด้วยตอนกระเบิงใจลวงเนาะเฮ้ยมื้อนี้วันซ่าก็เป็นวันยุดตัวแมนบอแมนเนาะก็ถือว่าเป็นแมนว่าอ่ะแมนไผที่อยากฟังอัปเดตเรื่องหลิงอ่ะนะจบไปแล้วเด้ออันนี้เฮาจะมาเว้าสําคัญฝอยละล่าก็ลองกลับไปเอออันนี้แมนฝอยละล่าเนาะคั่นแมนไผว่ารู้สึกว่าอยากจบแต่เรื่องหลิงกับมอดได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮาก็สิฝอยเรื่องวันซ่าวันซ่าแมนวันยุดเนาะมื้อนี้คือแต่งหน้างามแท้สมเสยวันศาสตร์มันยืนสมเสยที่2ธันวาเนาะเป็นวันพระวันหยุดของลาวรู้มั้ยวันศาสตร์เนี่ยที่ลาวก็จะเป็นวันหยุดเลยหยุดเลยเป็นวันหยุดเลยนะคือเป็นวันสำคัญของประเทศชาติแบบวันแต่ประเทศไทยวันอะไรวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยใช่เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกเลยนี่ไงน้ำใจวันศาสตร์ที่2ธันวามันยืนเออบ่แม่นสมเสยไม่ใช่สมเสยน้ำใจแต่สมเสยก็ได้ได้นี่ไงบอแมนสมเสยเพราะว่าสมเสยก็ได้น้ำใจวันซ่าที่2ธันวาเออแมนวันยุดนอนแล้วกะไปลิ้นใสครับแล้วกะหากับเฝ้าผัวแล้วเอาเอ้ยตีนามาเลยผัวพอสบายเอ้ยตีนาอ้าวเอ้ยตีนาบ่ได้มาติดตามเรื่องเข้าหลิงเนาะค่ะก็สิฮับพูดกันอีหมู่น้อยเราให้ฟังนะครับตีนามาแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้โฟมล้างหน้าก็ติดต่อตัวแทนเกียจจังเลยอ่ะอย่าเป็นตัวแทนก็ติดต่อเด้อติดต่อเอ้ยตีนาได้เนาะตีนาเด้อโตแทนสุดอึดของเฮานะสุดอึดแล้วกันเดือนหน้าเราจะไปลาวนะเธอเราจะไปไหมหรือไปเซอร์ไพรส์ตัวแทนเดือนหน้าเราจะไม่บอกไปไม่บอกไม่บอกว่าเราจะไปหรือเปล่าเราจะไปหรือเปล่าเราจะไปหรือเปล่าตัวแทนก็ต้องไปนั่นแหละเนาะก็สิไปเจอตัวแทนจำหน่ายสิไปเจอตัวแทนจำหน่ายสินค้าซันโทคลินิกเฮาเนาะแม่นไผที่อยากจะเจอเฮาเนาะทำยอดแม่นไผอยากจะเจอเฮากะอ้าวเขาบอกครบรอบ47ปีโอ้47ปีเหรอแล้วเธอเป็น42ได้ไงคาดเคลื่อนไป5ปีคาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะหมูน้อยบอกละเอียดพี่กี้บอกละเอียดแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคก็ไว้เจอกันเด้อไว้เจอกันสาวลาวสาวลาวแม่แล้วเนาะเฮามีครีมกันแดดน้ําหมูไปเอาครีมกันแดดมาบายๆไอ้สิทาให้เบิ่งว่ามันเนียนซําใดทาหน้าตอนนี้ได้นะเออเดี๋ยวทาแถวนี้ให้ดูไงไม่นี่มันกลางคืนแล้วนะเธอยังทาครีมกันแดดอีกเหรอกูทาให้เขาดูไม่เป็นไรหรอกกลางคืนแล้วนะเธอทาได้ครีมเรานะทาตอนนอนก็มีกินกูต้าไหมกินกูต้ากินได้นี่เอากูต้ามากินดิเอาหมามาดิหมามานี่เนาะเขามีหลายโตเนาะมีทั้งโอ้โหเยอะมากแดด
อันนี้มาแล้วอันนี้โฆษณาได้แล้วอโลเวล่าไม่ก็ยังไม่อยากโฆษณาใช้ดีมากแต่ว่าเครื่องเบิร์ดไหลขายยูไทกับเบิร์ดแล้วเนาะยูลาวไปยังบอฮอซ่ามันนี้เนาะคิมกันแดนใช่ของฉันของใช้เซนเซนนี้ใช่มันใช้ดีมากเลยนะบอกของใช้สีเงินนี้ sensitive sunscreen เฮ้ยกลางคืนแล้วนะเว้ยไม่ทาให้ดูว่าเนื้อมันเนียนเอาไปว่าแม่นผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อเนาะอยากได้กันแดดเห็นไหมจากที่เราคุยเรื่องหลิงมากลายเป็นขายของนะหน้าพี่นะเขาถึกต้มไปเนาะฮาแซนหน้าพี่เห็นป่ะมีรอยตรงนี้เห็นป่ะเอออุ้ยทาเลยอ่ะเวลาทากันแดดเนี่ยหมดแล้วอ่ะเห็นป่ะมันเนียนขึ้นเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะรอยมันหายเลยเห็นป่ะเธอครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่ไว้ทากลางคืนนะเธอทาตอนเช้าทากลางวันนะแต่ว่าเวลาทามันเนียนเด้อ300บาทใช่บ่ต้องขึ้นหลายเขาผู้ขายของแพงเราไม่มีพรีเซนเตอร์เราเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเสียเงินกับพรีเซนเตอร์เรากินยังได้เลยเนี่ยงำ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 กินยอดเกียดจังเกียดจังชอบคุณเทวาไวเนอร์ไวดูเนอร์เหรอทาแล้วกะผิวจะขาวใสขึ้นเนาะนี่ไงพี่ฟุก42ปีฉันพูดถูกแล้วคนที่มาพูดบอก47ปีมั่ว42ปีเพราะว่าเราเห็นอยู่เราไปกดไลค์ชาวบ้านดีๆ42ปีแล้วนะราคา300บาทนะคะมีทั้ง300บาท350บาทเนาะแต่ว่ากะเอาตามที่เฮามากเนาะครับไส้ดีหลายเนาะมีตัวแทนทั่วประเทศลาวเนาะนั่นมาแล้วเลยตั้งใจบรรซ่าที่2ธันวาคมจิ๊บน้อยจิ๊บน้อยปัญญาคุณจิ๊บน้อยหรือเปล่าจิ๊บน้อยคืออะไรยังไงจิ๊บน้อย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 เนาะอยากได้ครีมตัวไหนก็ทักทายจิ๊บน้อยไปเด้อเมนแล้วนะอยากได้สนใจค่ะสำหรับคนไทยก็แอบเซ็นทรัลคลินิกนะครับผมส่งทั่วประเทศเนาะวันนี้วันที่4ธันวาวันเสาร์อีก2วันวันอะไรวันอังคารอีก2วันวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์ต้องเปิดอะไรเปิดใจรวงช่องอะไรช่อง8ใช่กี่โมง3ทุ่มครึ่งใช่หรือว่าไลฟ์ก็ได้ที่ Facebook งงเลยเนี่ยงงเลยเนี่ย Facebook ช่อง8ไปดูไลฟ์กันเพราะพี่ฟุกแอบเข้าไปดูทุกวันเลยเขาจะเข้าไปล้มกันอยู่ในไลฟ์เนาะแมนเอาเป็นว่าอยากได้ครีมกันแดดอยากได้ครีมกันแดดแอดไลน์มาเลยเนาะแอดไลน์คนดูตั้ง 2,000 คนเนี่ยแบบไม่อยากจากไปไหนเลยอ่ะรักพวกดูส่งหัวใจบ๊ายบายอ้าวไปแล้วเหรอพินอะไรพินเนตินาเหรอบอพินเซ็นทรัลคลินิกเนี่ยใช้ยุเอ้าบอบอเห็นยูนะให้ฟูลูกแล้วขาดจะฆ่ามันจริงๆเลยเนี่ยอยู่กรุงเทพอยากได้เนาะอยู่กรุงเทพนะคะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพแอบเซ็นทรัลคลินิกเด้อตามนี้เลยโฟมมีสรรพคุณจังใดโฟมนี่มันจะมี2แบบเนาะซึ่งจริงๆที่จริงแล้วอะนะเบอร์สิวก็ขาวมีเท่านั้นแหละก็ต้องขึ้นอย่างไรเฮ้ยหมาลอยได้เนื้อหม่อมอยากกัดมันยังเลยโฟมสิวกับโฟมขาวมีเท่านั้นแหละบรรไทที่อยากทั้งมีสิวและทั้งอยากขาวไส้สองอันไปเลยเนาะเพื่อให้สิวโฟมสิวนะให้มันล้างหัวเขาเรียกอะไรล้างแบบพวกแบคทีเรียล้างหัวสิวแล้วก็ค่อยใช้โฟมขาวก็ได้เนาะหรือว่าเฮาไส้โฟมขาวก่อนเพื่อที่ให้เมคอัพอย่างเฮารูทก่อนแล้วเฮากะคอยไปไส้โฟมสิวเพื่อให้ล้างพี่ฟุกทำแบบที่2เออพี่ฟุกทำแบบนั้นเนาะมาแล้วแต่คนนอร้องเบิ่งว่าสไตล์ที่เฮามากคณะเมนแบบใดเนาะว่าซั่นซะอยากขายเครื่องนุ่งขายเครื่องนุ่งว่ะเมื่อยบ่พี่คานลืมเด้อเฮาจะขายเครื่องนุ่งไว้นี่เฮาจะไลฟ์ขายเครื่องนุ่งเฮาปิดไลฟ์พี่ก่อนบ่ไปเล่นมาอย่าลืมเด้อวันจันทร์เด้อมื้อนี้เป็นวันดีเป็นวันซาดที่2ธันวามันยืนดีใจที่ได้เกิดเป็นคนลาวเอ้ยเปิ้นบ่อยากมายามบ้านหวายากเมื่อยามบ้านสุดๆเดี๋ยวไว้เมื่อแล้วเอื้อสิเมื่อยามบ้านแม่นเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าจะไปยามบ้านแล้วอยากเมื่อลาวอยากไปกินเฝออยากไปกินข้าวเปียกยุ้งเป็นยามมู่อ่านไอ้สัมภาษณ์ยุ้งคอยที่เป็นยามมู่นี่ไอเห็นเขาเจ้ากินเฝอจ้ำกะปิอยู่ใน Instagram อยู่ใน Facebook ไอ้ก็เลยไปอ่านโพสใน Facebook สเตตัสว่าอยากกินเฝอแล้วก็ส่งรูปเฝอมาแห้งมีคนส่งรูปเฝอมาป้ากูอยากเอาแท้ออกมาป้าแป๊บๆไปซื้อมาให้กินป่ะอืมเดี๋ยวตุ้ยไม่อยากไปตอบลูกค้าก่อนที่นาบอกง่ําไปตอบลูกค้าเดี๋ยวเฮาก็จะเจอกันเนาะเอ้ยตินาแล้วก็ตัวแทนเบอร์ทุกคนเนาะดูเฝอนี้สิเฝออีบูไปยังไปยังมีอะไรอีกมั้ยทุกคนแล้วถ้าอยากเป็นตัวแทนดิถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อเอ้ยตินาได้เลยเนาะติดต่อตินาได้เลยโฟอ่ะไปละ
ไปแล้วให้ผู้ลูกไปก่อนนะเมื่อทุกคนเด้อโฟมดีสิวไส้ดีโดยขอบใจเด้อไปก่อนเด้อบายบายฟู่อยากกลับมันบายบายเด้องามหลายเอเปิ้ลโดยขอบใจเด้อไปก่อนเด้อเมื่อทุกคนเด้อ I love everybody สำหรับเรื่องของเท่าหลิงเนาะแม่นไผ่ที่มาบ่ทันกะไปฟังไลฟ์ตั้งแต่แรกเบิ่งเนาะว่าเป็นจังไดแต่ว่าใส่ความรักๆกับแมนตอนนี้แมนให้เจ้าหน้าที่จัดการแล้วอยู่ในเงินจำเนาะที่ห้องวากุกกันแล้วเนาะกับปลาเล่าไปแล้วตอนนี้เปิ้ลกะเล่าก็ถือว่าบอกเลยว่าตัดขาดความเป็นหมู่ความหู้จักกันตั้งแต่น้อยหู้จักกันความช่วยเหลือกันนะบ่ต้องมีคอยให้อภัยเจ้าเบิ่ทุกอย่างเท่านั้นแล้วก็บ่ต้องรวมกันแล้วเนาะโอเคเนาะพอแล้วเรื่องหลิงบ๊ายบายพอแล้วไปก่อนเด้อบ๊ายบายไปก่อนเด้ออย่าลืมเด้อวันจันทร์เด้อวันจันทร์อย่าลืมเบิ่งใจลวงเด้อแล้วไปลาวอ่ะเข้ามาทักทายกันบ้างนะรู้เปล่าอย่าพูดลาวเธอเป็นคนไทยเธอห้ามพูดลาวพูดไทยโอเคเธอโบเดอไม่ได้เดอเป็นภาษาบ้านฉันเธอหยุดเดอก็อีสานเหมือนกันเพราะเป็นอย่างดอกแท้บอแท้เออพูดอะไรก็พูดแล้วกันโอ้สาวแคมป์เงิมแห่งนี้เออพูดแล้วเพลงใครขอฟังเที่ยวสาวแคมป์เงิมเฮายังบ่ได้อันนั้นวันนี้เลยน้องนี่ด้วยใจหายหมายมันขอฝากกายฝากดวงสีวันมอบไปแด่จอมขวัญนวลน้องสาวแคมป์เงิมหักอ้ายนี้เจ้านี้อ้ายบ่คิดจะละลืมโอ้หัวใจมาเต็มเลยหวังใต้ห่วงสาวเงิมบ่ลืมบ่ลืมนี้เลยมาแล้วโอ้บ่าวกรุงเทพนี่อ้ายฉันอายเธอน้องเกิดมาแค่มาบ่เคยจะหักใส่คนใดมาก่อนน้องเป็นสาวสาวป่าดงดอนฉันอายอ่ะเธอเฮ้ยบอเร็วไม่เอาไม่รอฟังแบบที่เฮาขอความหักจากน้องเอาเป็นว่าเปิ้ลกับพี่ฟุ้งอ่ะนะมีเพลงนี้นำเนาะเฮามีดนตรีเฮาเฮ็ดเดโมไม่ตั้งใจเฮ็ดเพื่อไปห้องอยู่งานลาวอยู่แล้วเดี๋ยวทำ MV ให้มันเสียทิ้งอ่ะฉันเสียใจอ่ะเดี๋ยวเอาไว้มาเฮ็ดแล้วก็สิเอาลงให้ฟังเมื่อทุกคนเนาะท่าก่อนโอเคไว้มือหน้าเด้ออันนี้ห้องสุดๆเขินเด้เขินทำไมนะไปก่อนนะเกียดีมบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณไปจริงละโอ้เนี่ยจิตใจรวมกันแมมหยุดก่อนโอ้ยจะปิดก็ไม่ได้ปิดวันจันทร์เด้ออย่าลืมท่าเบิ่งใจรวงเด้อบ๊ายบายท่าเบิ่งใจรวงเด้อจะไปจูบกันอยู่หั่นแหละหมดมือหมดเว้นมีแต่จูบกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย